ัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอคำศัพท์ที่น่ารู้นะคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปพอสมควรแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะนำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองและการศึกษาค่ะคุณปลื้ม Family First Big Pattaya Protest คุณปลื้ม Family First Big Pattaya Protest ในเรื่องการเมืองใช่ไหมคะข่าวนี้อาจจะเก่าไปแล้วนะคะเราเลือกตั้งได้มีผู้ว่ากทม.นะคะผู้ว่ากรุงเทพนะคะได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนะคะอันนี้ข่าวของ เมืองพัทยานะคะ คำว่า Faces นะคะ F-A-C-E แล้วเติม S ตัวนี้นะคะ ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคนี้นะคะเป็น verb นะคะ You must face the truth that a relationship has ended. You must face the truth that a relationship has ended. นั้นประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็น verb หรือว่าเป็นคำกริยานะคะคุณต้องเผชิญกับความจริงว่าความสัมพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วยุติความสัมพันธ์ลงแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นปกติ face ถ้าเป็นคำนามนะคะเราจะหมายถึงใบหน้าใช่ไหมคะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำกริยาก็แปลว่าต้องเผชิญนะคะต้องพบอะไรเนี้ยค่ะ We are faced with a serious problem We are faced with a serious problem พวกเราทุกคนนะคะต้องประสบกับปัญหาหรือว่าประสบกับวิกฤตนะคะต้องเผชิญกับวิกฤตพัทยาก็เป็นแหล่งข่าวนะคะ This resort city is becoming a political battleground with at least two candidates seeking to dethrone its long-term mayor in May ก็เมืองพัทยานะคะก็เป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษเหมือนกันนะคะในการที่จะมีนายกเทศมนตรีนะคะในการที่จะมีผู้สมัครนะคะ candidates นะคะเป็นผู้สมัครในการจะได้รับการเลือกตั้งนะคะ Detroit นะคะในการที่จะช่วงชิงตำแหน่งช่วงชิงบัลลังก์ทางการเมืองนะคะในการที่เป็นนายกเทศมนตรีมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แล้วได้เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ Pattaya residents will go to the polls for the first time in 9 years to choose a mayorand 24 councilors on May 22nd ก็คือพลเมืองหรือว่าประชากรในเมืองพัทยานี่ก็จะไปเลือกตั้งนะคะ go to the polls for the first time in 9 years ก็คือไม่ได้เลือกตั้งมา9ปีแล้วนะคะในวันที่22พฤษภาคม the same day as the gubernatorial election in BangkokThe same day as the gubernatorial election in Bangkok ก็คือหมายความว่าเป็นวันเดียวกับที่พวกเราก็ไปเลือกตั้งผู้ว่าในกทม.อย่างเงี้ยนะคะเรื่องการเมืองใช่ไหมคะก็มีภาพคำประจำวันนะคะของอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะก็คือครูมะขามไม่ได้รู้จักกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าชื่นชอบงานเขียนของอาจารย์นะคะเคยอ่านงานเขียนของอาจารย์ตั้งแต่สมัยยังเป็นตั้งแต่ครูมะขามยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากกัลยาณมิตรส่งภาพมาให้นะคะชื่อว่าระหว่างทางนะคะจะแย้มก็มีแย้มระวังรวยจะหุบก็เกรงใจแม่จ้องจะบานก็กระไรยังบ่อพร้อมนากระอึกกระอักอุบพร้องเบื่อแท้การเมืองเอ้ยการบัวนะคะก็เป็นเรื่องการเมืองนะคะที่เราทุกคนไม่ว่าเบื่อยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่นะคะใช้สิทธิ์มีสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าให้การเมืองมานำการศึกษานะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญคำศัพท์ที่น่าเรียนรู้นะคะคำว่า vision ค่ะตัวนี้เป็นคำนามนะคะเราก็จะเคยได้ยินคำว่า vision บ่อยๆ image idea dream plans นะคะเป
เป็นเหมือนแผนการหรือว่าเป็นแนวคิดเป็นความฝันนะคะ He's a man of great vision คนนี้เป็นผู้ชายที่มีวิชั่นที่ดีงามอย่างเงี้ยนะคะมีวิสัยทัศน์นะคะ I have a vision of a society that is free of exploitation and injusticeI have a vision of a society that is free of exploitation and injustice. หรือว่าเช่นแต่งประโยคว่าฉันเนี่ยก็มีความคิดมีความฝันว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยปราศจากความเหลื่อมล้ำปราศจากความอยุติธรรมอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องการเมืองการปกครองหรือว่าในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมี vision หรือว่า mission เราก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะ mission assignment assignment เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเหมือนถ้าเราใช้ภาษาไทยรู้สึกว่าจะแปลว่าพันธกิจในสิ่งที่จะต้องทำนะคะ job เป็นงานนะคะ a strong commitment เหมือนเราตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำสิ่งนั้นนะคะ a strong commitment a sense of duty to do or achieve something เป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นในเรื่องหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรในเรื่องต่างๆให้ประสบความสำเร็จนะคะ He has been on a mission to help end the country political crisis He has been on a mission to help end the country political crisis Political crisis เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะคะก็เป็นวิกฤตในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างในเรื่องการเมืองก็มีวิกฤตเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวอะไรต่างๆมากมายนะคะ He has been on a mission to help end the country political crisis นะคะนักการเมืองที่ดีที่มีคุณธรรมนะคะก็ต้องไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้องนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมก็มีองค์กรสาธารณกุศลมากมายนะคะที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจนะคะในการที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเงี้ยนะคะอย่างองค์กรต่างๆนะคะ solving global challenge with lasting impact นะคะอย่างองค์กรของ Rockefeller นะคะ Rockefeller Foundation นะก็ท่านผู้ชมสามารถไปศึกษาประวัติได้นะคะถ้าว่าองค์กรนี้ตั้งมาโดยใครนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะคะก็มีในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะเรื่องการเรื่องพลังงานต่างๆใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพสาธารณสุขใช่ไหมคะหรือว่าการที่จะให้ประชากรของโลกเนี่ยได้มีความกินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปราศจากโรคภัยต่างๆนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อมานะคะเมื่อเราพูดถึง vision mission ก็มีคำนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่า privilege ตัวนี้ก็เป็นคำนามนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผลประโยชน์ที่สำหรับคนบางกลุ่มใช่ไหมคะIf you talk about privilege, you are talking about the power and advantage that only a small group of people have, usually because of their wealth or their high social class. If you talk about privilege, you are talking about the power and advantage that only a small group of people have, usually because of their wealthor the high social class พูดถึงสิทธิพิเศษเป็น privilege เนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นอำนาจหรือว่า advantage นะคะ advantage ก็เป็นผลประโยชน์ซึ่งเป็นได้เฉพาะเพียง small group of people ก็คือเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่จะมีสิทธิ์ที่ได้ตรงนี้นะคะเพราะอันนี้เขาก็ขยายความว่าได้เพราะอะไรเพราะว่า their wealth นะคะ w e a l t h นะคะก็คือหมายถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะหรือว่า their high social class คำว่า social class ปกติคำว่า class เราหมายถึงห้องเรียนหรือว่าชั้นเรียนหรือว่ากลุ่มก็ได้นะคะเป็น group ก็คือหมายความว่าเป็นสถานภาพทางสังคมเป็นชนชั้นสูงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริง
ประเทศไทยเราก็ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะเหมือนอย่างสังคมอินเดียนะคะก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะนอกจากเราจะไปตีความโดยใจที่ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อมานะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับในยุค New Normal หรือว่ายุคดิจิทัลนะคะ Cyber Security Computer Security ก็เขียนติดกันหรือแยกกันก็ได้นะคะ Cyber แล้วก็หลายๆท่านเข้าใจคำนี้ก็ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะ Security ก็คือความปลอดภัยนะคะหรือว่าในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมคะก็เหมือนกับในเรื่องสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยนั้นก็มีความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ความปลอดภัยการใช้คอมพิวเตอร์มีพรบอะไรคุ้มครองอะไรมากมายใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก็เกิดมิจฉาชีพที่ไม่ดีอย่างเช่นเป็นการไปแฮกระบบหรือว่าการไปปั่นป่วนโลกโซเชียลในการที่ทำให้คนตื่นตระหนกในสิ่งที่ไม่ควรตื่นตระหนก Cyber security is the application of technologies, processes and controls to protect systems, networks, programs, devices and data from cyber attacks นะคะก็เหมือนอย่างอันเนี้ยตัวอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าคำว่า cyber security คืออะไรเนี่ยเขาก็จะให้คำนิยามหรือให้ definition อย่างเงี้ยนะคะบอกว่าก็คืออะไรเป็น application ทางเทคโนโลยีหรือว่าเป็น processes เป็นกระบวนการหรือว่าการควบคุมการที่จะ protect system การปกป้องระบบ networks เครือข่ายโปรแกรมหรือว่า device อุปกรณ์แล้วก็ data หรือว่า data เนี่ย data ข้อมูลต่างๆจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ใช่ไหมคะอย่างหน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบด้านความมั่นคงทางทหารทางอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะคะถ้าโดนโจมตีก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันคงไม่ต้องสู้รบกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มองเห็นเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยสายตาอย่างนี้นะคะในโลกที่พัฒนาไปไกลมากนะคะอย่างตัวอย่างข่าวของ Channel News Asia นะคะ Singapore begins licensing cybersecurity service providers Singapore begins licensing cybersecurity service providers providers นะคะก็เป็นปกติ provide แปลว่าเป็น verb ก็ได้ provider ก็เป็นคำนามนะคะเป็น service provider เป็นผู้ให้บริการนะคะในเรื่อง cybersecurity เนี่ยก็คือประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะ begin ก็คือจะเริ่ม licensing เหมือนกับอย่าง driving license ก็เป็นใบขับขี่ใช่ไหมคะก็คือจะเน้นเรื่องให้สิทธิบัตรเน้นเรื่องให้มันถูกต้องนะเน้นเรื่องผู้ให้บริการเน้นเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร์นะคะตัวอย่างข่าวที่เก่าไปแล้วนะคะก็คือของ Channel News Asia เหมือนกันนะคะในสถานการณ์ความตึงเครียดของ2ประเทศที่ไม่ใช่เรื่องแค่2ประเทศอย่างเงี้ยนะคะ Zelensky says it's time for meaningful security talks with Moscow ก็ Zelensky ก็เป็นผู้นำนะคะที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเจรจาพูดคุยนะคะ meaningful อย่างมีความหมายนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วไม่มีสาระนะคะก็คือมีความหมายนะคะในการที่จะไปเจรจากับมอสโกนะคะกับผู้นำของมอสโกของประเทศนะคะ negotiations on peace and security นะคำว่า negotiation negotiate ก็เป็น verb นะคะ negotiation formal discussion ก็คือเป็นทางการนะคะหมายความว่าในเรื่องระดับประเทศหรือระดับโลกใช่ไหมคะมีความเป็นทางการมีสาระประโยชน์นะคะเป็นการอภิปรายการเจรจาการพูดคุยการเจรจาต่อรองการพูดถึงสันติภาพร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายใดได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าเป็นมือที่สามที่มาฉกฉวยผลประโยชน์ของทั้งสองนะคะ
ในเรื่องสันติภาพและความปลอดภัยนะคะ I'm negotiating for a new contract I'm negotiating for a new contract เช่นในเรื่องการทำธุรกิจใช่ไหมคะเช่นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการหรือว่าอยู่ในวงการธุรกิจใช่ไหมคะการเจรจาต่อรองก็มีความสำคัญนั่นเองนะคะก็คือการที่พูดคุยกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะวินวินทั้งคู่ใช่ไหมคะได้รับผลประโยชน์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะคะ The government had refused to negotiate with the strikers protesters เป็นผู้ประท้วงใช่ไหมคะเราชอบเรียกว่าเป็นม็อบแต่ถ้าในความรู้สึกของครูมะขามแล้วเป็นม็อบก็คงเป็นแค่ไม้ถูพื้นนะคะซึ่งไม้ถูพื้นก็ยังมีประโยชน์กว่าทำให้พื้นสะอาดนะคะ The government had refused to negotiate ค่ะรัฐบาลปฏิเสธที่จะเจรจากับผู้ประท้วงที่ไม่ได้ประท้วงด้วยสันติวิธีหรือว่าคำว่าสันติวิธีก็ต้องตีความนะคะสันติวิธีคืออะไรสันติวิธีแล้วเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะออนไลน์บิสเนสคำนี้เราก็คุ้นเคยนะคะธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมคะก็โลกเปลี่ยนไปใช่ไหมคะก็จะมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ธุรกิจเก่าๆที่หายไปใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรของเก่าที่ดีแล้วเราก็สามารถslow life รักษาสิ่งที่ดีงามไว้ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันว่าจะต้องก้าวไกลทางเทคโนโลยีหรือว่าจะต้องล้ำหน้าไปขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะออนไลน์เลิร์นนิ่งหรือว่าการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบต่างๆใช่ไหมคะถ้าเป็นยุคโบราณแบบครูมะขามเนี่ยก็คงไม่ต้องถึงขนาดกระดานชนวนนะคะแต่ว่ายังใช้กระดานดำใช้สมุดดินสอปากกาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่คนแต่ละรุ่นมีประสบการณ์ต่างกันนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะก็มีสิ่งที่ดีในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะคะ Digital life นะคะหรือว่าชีวิตที่เป็นยุคดิจิทัลเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนในการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้อะไรต่างๆเก่งกว่าผู้ใหญ่มากมายใช่ไหมคะก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ไม่เก่งนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาก็จะเหมือนเขาเกิดในยุคดิจิทัลใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนรู้ได้รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะครูมะขามคิดว่ามันก็มีผลเสียนะคะก็คือเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเรายื่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือหรือว่าเกมอะไรทั้งหลายให้เขาเล่นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ได้เท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบทางด้านกายภาพหรือว่าทางด้านร่างกายมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องสติปัญญาอะไรทั้งหลายนะคะนี่ก็ต้องไปดูงานวิจัยซึ่งก็มีมากมายที่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะในครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะว่าแบ่งเวลาเหมาะสมแค่ไหนนะคะหรืออย่างข่าวนี้นะคะเราก็เคยได้ยินคำว่า Metaverse นะคะบางทีเราไม่ได้อ่านข่าวแต่เราก็จะได้ฟังวิทยุก็จะพูดถึง Metaverse นะคะ Brands from Ferrari to Nike rush forward Metaverse future คำว่า rush forward เหมือนกับ move forward ก็คือเหมือน continue moving ก็คือพัฒนาไปข้างหน้าหรือว่าก้าวไปแต่ละก็คือไม่ได้ยืนอยู่กับที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ The Metaverse, a virtual reality version of the internet, will eventually replace the web of today. ก็คือ Metaverse เขาก็ขยายความนะก็คืออะไรนะคะ A virtual reality version of the internet ก็เป็นเหมือนกับรูปแบบเป็นโลกเสมือนจริงเข้ามาแทนที่อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะคะหรือว่ามาแทนที่เว็บที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะโลกเสมือนจริงเขาก็ มีมากมายนะคะในเรื่อง อีกหน่อยก็แต่ละคนก็อยู่แค่ในบ้านแล้วก็
เหมือนที่เราดูในหนังในภาพยนตร์ใช่ไหมคะอาจจะแตะกระจกแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรทั้งหลายนะคะแทบจะไม่ต้องก้าวออกจากบ้านเลยอย่างนี้นะคะก็คือหมายความว่า เหมือนที่มีบางคนบอกว่าอนาคตลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ก็คงจะมีนิ้วชี้นิ้วเดียวที่ไว้กดปุ่มต่างๆนะคะนอกนั้นไม่ต้องทำอะไรนะคะ Corporate Social Responsibility CSR นะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำนี้ธุรกิจ CSR Corporate Social Responsibility เป็นธุรกิจที่ มีพันธกิจภารกิจที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้นะคะคำว่า responsible ก็คือเป็น adjective ก็คือความรับผิดชอบนะคะถ้าเราเติม prefix IR เข้าไปข้างหน้าความหมายก็จะตรงกันข้ามกันก็คือไร้ความรับผิดชอบปราศจากความรับผิดชอบนะคะ irresponsible honest ก็คือความซื่อสัตย์นะคะเติม prefix เข้าไปข้างหน้า this ก็จะมีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองนะคะไม่ซื่อสัตย์นะคะหลอกลวงนะคะ dishonest นะคะหรืออย่างคำง่ายๆอย่างคำว่า like dislike นะคะ I don't like เหมือนบอกฉันไม่ชอบอย่างนี้นะคะ I like I don't like ฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะ like dislike useful ก็เป็น adjective นะคะมีคุณค่ามีประโยชน์นะคะ useless ก็ปราศจากประโยชน์นะคะซึ่งจริงแล้วสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็ล้วนมีประโยชน์นะคะหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็ยังมีประโยชน์นะคะถ้าเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะ harmful harmless นะคะเต็มไปด้วยอันตรายนะคะแล้วก็ปราศจากอันตรายนะคะอันนี้ก็เติม suffix เข้าไปแล้วได้เคยพูดถึงเวลาเราเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราสามารถวิเคราะห์ได้จากroot prefix แล้วก็ suffix นะคะก็คือรากศัพท์แล้วก็คำที่เติมข้างหน้านะคะอุปสรรคแล้วก็คำที่เติมมาข้างหลังเรียกว่าปัจจัยนะคะหรือว่า อาจจะไม่ต้องจำว่าเป็นอุปสรรคกับปัจจัยก็ได้ก็คือเติมเข้ามาข้างหน้าก็ความหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะคะเติมเข้ามาท้ายคำก็จะทำให้เปลี่ยนชนิดหรือประเภทของคำไปเช่นจาก verb เป็น noun อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจาก adjective เป็น noun ได้อย่างเงี้ยนะคะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติประกาศไว้มี17ข้อใช่ไหมคะในข้อที่4พูดถึง quality education ก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ sustainable development goals เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะซึ่งก็ประกาศมานานแล้วนะคะก็สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็ได้ทรงพระราชทานไว้นานแล้วนะคะในเรื่องเป้าหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะการศึกษาอย่างไรที่เรียกว่ามีคุณภาพนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการศึกษาในเบื้องต้นใช่ไหมคะในวัยประถมนะคะหรือว่าเป็นประถมวัยเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการศึกษาในระดับเบื้องต้นให้ดีแล้วเนี่ยในขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้ยากนะคะก็เหมือนกับการจะสร้างบ้านนะคะเราคงไม่ทำหลังคาก่อนใช่ไหมคะก็ต้องทำจากพื้นล่างหรือว่าตอกเสาเข็มหรือว่าลงรากฐานให้มั่นคงนะคะเราจะต่อเติมไปกี่ชั้นก็ทำได้นะคะถ้ารากฐานไม่มั่นคงแล้วก็ยากในการที่จะทำขึ้นต่อไปนะคะอย่างเช่นการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่สำคัญมากในการที่จะดูแลนะคะเด็กๆนะคะให้มีระเบียบวินัยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ฝึกระเบียบวินัยหรือว่าคุณธรรมต่างๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะมาฝึกตอนเรียนมหาวิทยาลัยคงจะยากมากนะคะแล้วก็จะเกิดการต่อต้านนะคะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เด็กๆบางครั้งก็ยังมีการที่ไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับครอบครัวหรือว่ากับตัวผู้เรียนเองนะคะ
เป้าหมายในข้อที่8เรื่อง decent work and economic growth ก็คือในเรื่องงานนั่นเองนะคะหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะทำยังไงให้สร้างสรรค์งานที่เด็กๆ ก็ทำได้ใช่ไหมคะก็คือไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่ว่าทำงานเล็กๆน้อยๆได้อาจจะมีรายได้ไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ฝึกประสบการณ์หรือว่าทำยังไงให้มีงานที่เหมาะกับเยาวชนนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต เสี่ยงโรคเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรทั้งหลายนะคะเป็นงานที่เหมาะสมนะคะในคนแต่ละช่วงวัยนะคะอย่างเช่นในข่าวนี้นะคะบอกว่า world must work together to tackle plastic ocean trust WWF นะคะอย่างเช่นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเกิดวิกฤตทั้งโรคระบาดแล้วก็เรื่องต่างๆใช่ไหมคะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องพลาสติกนะก็จริงๆก็เป็นมานานแล้วนะคะก่อนโรคระบาดแล้วในเรื่องขยะพลาสติกทั้งหลายที่จัดเก็บไม่ถูกต้องหรือว่าทิ้งลงแหล่งน้ำต่างๆใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาขยะล้นโลกอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็ต้อง work together นะคะก็คือต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนนะคะทุกคนต้องร่วมมือกันก็คือทำเท่าที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่จุดเล็กๆไปนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะคะในการที่จะ tackle ในการที่จะ fight to fight ในการที่จะจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกนะคะแหล่งข่าวก็คือ Paris นะคะ Plastic has infiltrated all parts of the oceanAnd it's now found in the smallest plankton up to the largest whale. Wildlife Group, WWF, said on Tuesday, February the 8th. ก็คือหมายความว่าขยะพลาสติกเนี่ยหรือว่าพลาสติกเนี่ยมันก็ไป infiltrate มันไปเหมือนเราก็นึกภาพออกใช่ไหมคะขยะที่มันไปลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองเล็กๆใน ocean ก็คือในมหาสมุทรใช่ไหมคะก็คือจากแหล่งน้ำเล็กๆก็ไหลไปรวมเป็นแม่น้ำแล้วก็ขยายออกไปเนี่ยนะคะก็คือมันก็มีผลกระทบต่อ Life Smallest Plankton Plankton ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยนะคะจนถึง Largest Whale นะคะจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็คือวาฬอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าพอมันมาเกยตื้นก็ตายไปอย่างเงี้ยนะคะในสิ่งที่มีชีวิตสัตว์น้ำทั้งหลายใช่ไหมคะก็ทนอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ขยะพลาสติกอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะนี่ก็เป็นกลุ่มของWWF ที่เขาดูแลเรื่องสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าสัตว์น้ำอะไรทั้งหลายนะคะ calling for urgent efforts to create an international treaty on plastics คำว่า urgent ก็คือquick นะคะในการที่จะเร่งด่วนนะคะ urgent efforts นะคะในการที่จะต้องพยายามอย่างเร่งด่วนนะต้องมีมาตรการเร่งด่วนมาในการที่จะ create ในการที่จะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะ an international treaty เป็นสนธิสัญญาที่เป็นระดับนานาชาติในเรื่องการจัดการกับพลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกนะคะว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรที่เหมาะสมใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยก็มีของผลิตมามีนวัตกรรมมาทดแทนการใช้พลาสติกใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ผลิตมาทดแทนนั้นก็ต้องศึกษาต่อไปว่ามันดีจริงไหมเมื่อใช้ไปแล้วปรากฏว่ามันย่อยสลายได้ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันก็ยังคงกลายเป็นขยะที่ค่อนข้างกำจัดได้ยากอยู่อีกนะคะนั้นก็ไม่มีวิธีการใดที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดหมายความว่าหมายถึงว่าทันอกทันใจหรือว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานนะคะคงไม่ได้แก้ภายในวัน2วันหรือว่าภายใน1ปีนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อเริ่มต้นก็ย่อมจะดีกว่าไม่เริ่มแก้ไขนะคะ No silver bullet solutions for saving used planet No silver bullet solutionsfor saving used planet ก็คือหมายความว่า saving used planet ก็คือโลกเนี้ยมันถูกทำให้ช้ำบอบช้ำโลกร้อนโลกรวนไปมากแล้วนะคะในการที่เราจะมารักษาโลกใบนี้ไว้เนี่ย
มันno silver bulletไม่ได้เป็นเหมือนกระสุนเงินหรือว่ากระสุนนัดเดียวในการที่จะวิธีการแบบทันทีทันใดนะคะคำว่า solutions ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะมันไม่ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทำได้ทันที เห็นผลทันใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ solution the answer to a problem นั่นเองก็คือเป็นคำตอบของปัญหาหรือเป็นวิธีการแก้ไขนะคะ we will give you some solutions to this problem ก็คือเราก็จะให้วิธีการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก็คือ1ปัญหาเนี่ยมันก็มีวิธีการแก้ไขวิธีการมากมายนะคะปัญหา1ปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้มีวิธีการแก้ไขเพียงวิธีการเดียวนะคะก็มีหลากหลายวิธีนะคะก็มีทั้งวิธีที่ดีและวิธีที่ไม่ดีนะคะเราก็ต้องเลือกวิธีที่ดีนะคะ A solution is a liquid in which a solid substance has been dissolved ทีนี้ในวงเล็บหมายความว่า solution เนี่ยไม่ได้แปลว่าคำตอบสำหรับปัญหาหรือว่าเป็นวิธีการที่เราใช้แก้ไขปัญหาเท่านั้น a solution ยังหมายถึงเป็น liquid ก็คือเป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นเป็น a solid substance has been dissolved ก็คือหมายความว่าจากสภาพเดิมที่มันเป็นสสารเป็นก้อนเป็นของแข็งเนี่ยก็คือเอามาละลายเป็นสารละลายอย่างเงี้ยนะคะในทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นของเหลวขึ้นมามัน dissolve มันก็คือละลายไปอย่างเงี้ยนะคะWhich parts of the planet already used up, the world has hard choice to make over how to use land in the most sustainable and effective way. Which parts of the planet already used up, the world has hard choice to make over how to use land in the most sustainable and effective way. นั้นเนี่ยเนื่องจากโลกเนี่ยบอบช้ำมากมายเราเนี่ยในฐานะเป็นคนหรือว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาหน่อยเป็นคนที่มีส่วนทำลายโลกนี้ไปมากแล้วนะคะนั้นเนี่ยมันก็ในการที่จะมา make over นะใน use land ในพื้นที่หรือว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วเนี่ยในให้มันเกิดเป็น the most sustainable เป็นความยั่งยืนแล้วก็ effective มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ลงมือทำนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันนะคะหรืออย่างในข่าวนี้นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ Philippines reopens to foreign travelers after two-year COVID ban Philippines reopens to foreign travelers after two-year COVID ban ปกติคำว่า ban เราเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะเป็นการเหมือนกับการห้ามนะถูกแบนอะไรเงี้ยนะคะฟิลิปปินเนี่ยประเทศฟิลิปปินจะ reopens open re ก็เติมเข้ามาก็แปลว่า again ก็คือ open again ก็คือจะเริ่มเปิดประเทศหรือว่าเริ่มทำอะไรที่ดีก็คือในการที่จะ to foreign travelers เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยก็เริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาค่อนข้างจำนวนค่อนข้างมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมานะคะก็คืออาจจะไม่ได้ธุรกิจการท่องเที่ยวก็อาจจะซบเซาไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะอีกข่าวหนึ่งในบ้านเรานะคะที่เป็นข่าวเก่าไปแล้วในช่วงสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์ถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะคะข้าวสาร bars beg for no Songkran splash banข้าวสาร bars beg for no Songkran splash ban ข้าวสาร bars ตัวนี้ก็คือเป็นธุรกิจในถนนข้าวสารนะคะแต่จริงๆคำว่า bar เนี่ยไม่ได้หมายถึงผับหรือบาร์อย่างเดียวนะคะมันเป็น verb ก็ได้นะคะข้าวสาร bars beg for ก็คือมีการธุรกิจในถนนข้าวสารในย่านถนนข้าวสารเนี่ยกลุ่มธุรกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ beg for หรือว่าask for ในการที่จะเนื่องจากรัฐประกาศว่า no Songkran splash ban คำว่า splash เหมือนกับ water splashing ก็คือการสาดน้ำกันซึ่งจริงๆแล้วใช้คำว่าสาดน้ำมันดูไร้วัฒนธรรมนะคะสงกรานต์ไม่ใช่การสาดน้ำนะคะในการที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำสงกรานต์นะคะคำว่า ban นี้เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะคะ ban ก็หมายถึง forbid ก็คือห้ามdisallow ไม่อนุญาต
prohibit ก็คือไม่อนุญาตนะคะ there should be a ban on nuclear weapons there should be a ban on nuclear weaponsในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะคะต้องยุติต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปในการทำลายล้างอย่างนี้นะคะ He was banned from driving for 4 years He was banned from driving for 4 years เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลา4 ปีนะคะก็คือทำผิดกฎจราจรอย่างนี้นะคะในเรื่องการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมคะต้องมีกฎกติกามารยาทนะคะไม่งั้นก็เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็จะมาเกิดคดีความอะไรกันมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เคารพไม่มีระเบียบวินัยไม่มีกฎจราจรก็เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะคะ Business operators along ข้าวสารรถHave objected to a policy by the Center for COVID-19 Situation Administration that allows Songkran activities to be held but prohibits water fights. ก็คือกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในถนนข้าวสารเนี่ยก็เหมือนจะคัดค้านนโยบายที่ประกาศโดย CCSA เนี่ยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะที่ว่าในกิจกรรมสงกรานต์เนี่ยจัดกิจกรรมสงกรานต์แต่ว่าห้ามสาดน้ำนะคะ saying they will lose income เพราะอะไรที่เขาคัดค้านเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขาดทุนขาดเงินรายได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าไม่เล่นสาดน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีรายได้อย่างอื่นนะคะเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยแสดงถึงวัฒนธรรมที่เรียบง่ายงดงามไม่ใช่การเล่นสนุกสนานเกินขอบเขตลวนลามลามกอนาจารและสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำนะต้องให้คำนิยามสงกรานต์หรือว่าประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ใหม่ว่าคืออะไรนะคะค่ะจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสงกรานต์ที่ผ่านไปใช่ไหมคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็ท่านผู้นำก็ประกาศบอกว่า group size double to 10 people optional to wear masks outdoors as Singapore takes decisive steps in living with COVID-19 คำว่า decisive step นะเหมือนคำว่า decision การตัดสินใจนะคะในการที่จะอยู่กับCOVID-19 เนี่ยนะคะอยู่ยังไงให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะในการที่จะใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยในการที่จะออกนอกสถานที่นะคะ outdoors Singapore will raise the size of group gatherings from 5 to 10 people and make mask wearing outdoors optional from Tuesday March 29th ก็คือตั้งแต่29มีนาเนี่ยนะคะก็คือเป็น optional เป็นทางเลือกนะคะในการที่การรวมกลุ่มกันของคนนะคะจาก5เป็น10คนนะคะในการที่จะใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านอย่างงี้นะคะ Announced Prime Minister Lee Hsien Loong on Tuesday as part of the country decisive step forward towards living COVID-19 นะก็เป็นมาตรการนะคะเหมือนอย่างบ้านเราใช่ไหมคะท่านผู้นำก็ประกาศมาตรการที่เหมาะสมนะคะในการที่จะใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยจากCOVID-19 นะคะ He is a decisive leader. He shows an ability to make quick decisions in difficult or complicated situations. อันนี้สถานการณ์ที่เป็นความยากลำบากหรือว่าสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเกิดปัญหาอะไรต่างๆใช่ไหมคะผู้นำก็ต้องมีภาวะผู้นำมีความที่ตัดสินใจได้อย่างฉับไวแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะ Safe distancing requirements keepingA 1 meter distance between groups where masks are off will remain in place for now to minimize transmissions in mass of settings. นั้นเน้นเรื่องมาตรการรักษาระยะห่างให้ปลอดภัยนะคะระยะ1 เมตรนะคะในการที่จะถอดหน้ากากเนี่ยใน
คำว่า minimize นะคะก็คือให้มันเล็กลงจำกัดให้มันเล็กลงถ้า maximize ก็มากขึ้นนะคะ minimize transmissions ในการที่จะไม่ให้มันเกิดการระบาดของเชื้อโรคนะคะในการที่เราถอดหน้ากากเนี่ยนะคะก็ต้องมีระยะห่างส่งท้ายด้วยข้อคิดนะคะในของ goodnet.org บอกว่า five happy hacks that may bring instant happiness นะเขาก็แนะนำ5ข้อคิดที่ว่าทำยังไงให้มีความสุขนะคะ try the easy tips on international happiness day เขาก็มีการประกาศว่าเป็นวันแห่งความสุขสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันแห่งความสุขก็สามารถมีได้ทุกวันนะคะไม่ต้องประกาศเป็นทางการหรือนานาชาตินะคะ a hack is a quick and clever solution to a problemอันแฮกคืออะไรก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วชาญฉลาดนะคะเราเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆ This is a life hack to save your sanity, time and money หรือว่าเป็นกลวิธีกลยุทธ์ในการที่จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดเงินให้กับเรานะคะ Top chefs share their clever hacks and tricks อย่างเช่นเป็นเชฟกระทะเหล็กหรือว่า Top Chef เนี่ยนะคะก็ต้องมีกลเม็ดในการที่จะปรุงอาหารให้อร่อยหรือว่าให้รวดเร็วประหยัดเวลาอย่างนี้นะคะนั้นในวารสารออนไลน์ของ GoodNet เขาก็บอกว่าวิธีการที่เขาแนะนำอย่างเช่น Food is mood อาหารก็คืออารมณ์หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากินอาหารบางอย่างแล้วเราจะอารมณ์ดีใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์นะคะเช่นบอกว่าการกินโยเกิร์ตเนี่ยก็ช่วยให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ move your body การเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราอาจจะเหนื่อยนิ่งมานานเป็นปี2ปีเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะคะเราก็โทษแต่โควิดนะคะจริงๆ move your body นะคะการขยับร่างกายออกกำลังกายก็ทำให้มีความสุขมากขึ้น open your heart ก็คือเปิดใจให้กว้างนะคะก็คือหมายความว่าไม่ได้มองแต่ตัวเองว่าฉันมีความทุกข์มากที่สุดคนอื่นมีความสุขกันจังเลยทำไมฉันมีความสุขมีความทุกข์อยู่คนเดียวนะคะก็คือหมายความว่าเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็มองว่าปัญหานั้นบางทีมันก็ไม่ใช่ปัญหาซะอย่างเดียวนะคะบางครั้งในปัญหามันก็มีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะ listen to music นะคะการผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงฟังดนตรีบรรเลงนะคะไม่ว่าท่านผู้ชมจะชอบดนตรีประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็เพื่อผ่อนคลายแล้วก็ทำให้จิตใจแจ่มใสมากขึ้นนะคะ Watch the sunrise or sunset อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะบางท่านอาจจะชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นบางท่านอาจจะชอบดูพระอาทิตย์ตกนะคะ Yes the simple act of watching a sunrise can boost your mood การดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นใช่ไหมคะก็เหมือนชีวิตคนเราใช่ไหมคะในหนึ่งวันนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันมืดมิดนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเช้าแล้วก็คือมีพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนแล้วก็ขึ้นทางทิศตะวันออกแน่นอนไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกนะมันชีวิตก็เป็นธรรมดานั่นเองนะคะสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนนะคะถ้าท่านมีคำแนะนำติชมก็ติดต่อได้ตามที่อยู่นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะก็จะนำเสนอในเรื่องคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกตอนนึงนะคะก็จะค่อนข้างพูดถึงเรื่องคำศัพท์อยู่หลายตอนนะคะเพราะว่าต่อเนื่องมาจากในช่วงตอนแรกๆของรายการในภาคเรียนนี้นะคะก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะคะเพราะว่าครูมะขามคิดว่าเน้นเรื่องทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะในการอ่านหรือว่าการฟังนะคะแล้วก็การเรียนรู้สิ่งต่างๆสำหรับนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ